สวัสดีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ทางฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับมีหุ้นมานำเสนอให้ทุกท่านติดตามนะครับ2ตัวด้วยกันวันนี้เราจะมาเล่าใน2ตัวกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเป็นตัวของ Bluebix แล้วก็ตัวของ BerryX นะครับ Bluebix หรือ BBIK นะครับสำหรับตัวของงบนะครับมีการพรีวิวออกมาแล้วนะครับว่าตัวของกำไรเนี่ยยังคงโตต่อเนื่องนะครับอยู่ที่ประมาณ68ล้านบาทนะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับสำหรับตัวภาพแนวโน้มการเติบโตของเขาที่น่าจะยังคงไปต่อได้นะครับจะเห็นว่าถ้าดูในเชิง year on year เนี่ยจะดีมากนะครับที่โตประมาณ 100% นะครับสาเหตุหลักๆนะครับ growth เนี่ย driver มันมาจากตัวของด้านรายได้นะครับการเติบโตของ organic growth นะครับแล้วก็ในด้านของตัวการพัฒนาในส่วนของภาพรวมนะครับที่ดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาลองดูนะครับตัวของภาพในด้านกำไรเนี่ยก็ยังคงดีกว่านะครับครึ่งปีหลังนะครับจะเห็นว่ากำไรในครึ่งปีหลังเนี่ยดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังเชื่อว่าตัวของ Bluebix ยังคงมีกำไรที่ครึ่งปีหลังเนี่ยโตต่อนะครับแล้วก็ยังคงเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับมาดูที่หน้าถัดมานะครับเราจะมาเล่าอีกตัวนึงก็คือตัวของ BerryX นะครับถ้ามาดูในส่วนของตัวสไลด์ถัดไปนะครับBerryX เนี่ยถ้าดูในด้านของการเติบโตจะยังคงภาพด้านขวาล่างนะครับจะเห็นว่าการเติบโตเนี่ยมาค่อนข้างดีเลยในช่วงปีที่แล้วนะครับครึ่งปีหลังนะครับในขณะที่ครึ่งปีแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวของไตรมาส2ยังค่อนข้างดีนะครับก็โตมาต่อเนื่องนะครับในขณะที่ราคาหุ้นเนี่ยสวนทางกันปรับตัวลงมานะครับในด้านของตัวภาพรวมนะครับ GP เนี่ยก็น่าจะยังคงค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของแนวโน้มยังคงไปต่อได้นะครับทีนี้มาเล่าในภาพสรุปเลยในสไลด์ถัดไปนะครับสำหรับตัวของแนวโน้มนะครับเรา recommend นะครับตัว buy สำหรับตัวของ Bluebix นะครับที่ราคาเป้าหมาย440บาทอ้างอิง PE ที่50เท่านะครับในขณะที่ตัว BerryX เนี่ยเราแนะนำซื้อเหมือนกันที่ราคาเป้าหมาย55บาท PE 50เท่าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านสังเกตนะครับจะเห็นว่าตัวของ Bluebix ณตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ประมาณ120อัพไซด์จะเหลือประมาณ 16%แต่ BerryX เนี่ยตอนนี้ราคาหุ้นอยู่42บาทอัพไซด์เนี่ยกว่า 30% นะครับบน valuation ที่เท่ากัน PE เท่ากันก็คือ50เท่านะครับถ้ามาดูราคาณปัจจุบันนะครับตอนนี้Bluebix นะครับเทรดอยู่42เท่า PE นะครับในขณะที่ตัวของ BerryX เนี่ยอยู่ที่38เท่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวของ BerryX เนี่ยถูกกว่าใช่ไหมครับซึ่งความว่าถูกกว่าเนี่ยมันก็เลยสนับสนุนให้เราเชื่อว่าตอนนี้การลงทุนถ้าทุกท่านตามผมมานะว่าผมเคยบอกว่าตัวของ Bluebix เนี่ยมีความน่าสนใจในเรื่องของโกรทในเรื่องของอัพไซด์นะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเรียกว่าเราชอบตัวของ BerryX มากกว่าแล้วนะครับในด้านของ valuation ที่ถูกกว่านะครับเพราะว่ามันก็เห็นตรงไปตรงมานะว่า PE เนี่ยมันเทรดถูกกว่านะครับในเรื่องของโกรทนะครับครึ่งปีแรก BerryX น่าจะมีกำไรคิดเป็นประมาณ 44-45% ของประมาณการทั้งปีของเรานะครับในขณะที่ตัวของ Bluebix เนี่ยน่าจะมีกำไรครึ่งปีแรกคิดเป็นประมาณ 40% ของทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเหลื่อมกันอยู่นิดหน่อยความเชื่อมั่นในการที่กำไรจะไปถึงเป้าหมายที่เราคาดไว้เนี่ยตัวของ BerryX นะตอนนี้ก็ถือว่าดูดีกว่าตัวของ Growth นะครับในด้านของการเติบโตสตอรี่ครึ่งปีหลังก็ถือว่ายังคงทำได้ดีกว่าไตรมาส2 BerryX เนี่ยจะโตประมาณ 12% 14% นะครับในขณะที่ Bluebix เนี่ยจะโตประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเห็นว่าการเติบโตในไตรมาส2 BerryX ก็ทำได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นทั้งมวลเนี่ยนะตอนนี้ปัจจัยบวกต่างๆเนี่ยรวมไปถึงอัพไซด์และ valuation เนี่ย BerryX มีความน่าสนใจมากกว่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าทุกท่านลองไปดูราคาย้อนหลังนะครับหุ้น2ตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจะวิ่งล้อกันค่อนข้างมากนะครับก็คือไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าง่ายๆนะครับแต่ช่วงเนี้ยนะครับช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นของ Bluebix เนี่ยปรับตัวขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับในขณะที่ BerryX เนี่ยยังคงนิ่งๆอยู่นะครับที่แถวๆประมาณ40บวกลบนะครับซึ่งมันทำให้ตัวของสเปรดนะครับก็คือเอาราคาหุ้น Bluebix ตั้งลบด้วย BerryX เนี่ยตอนนี้มันกว้างขึ้นมากเรื่อยๆนะครับสเปรดณปัจจุบันเนี่ยเกือบจะ80ละนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาลองดูเนี่ยราคาหุ้น2ตัวนี้ไม่เคยห่างกันเกิน80บาทมาก่อนนะครับจริงๆเนี่ยมากสุดก็ประมาณ60ถึง70บาทนะครับแล้วเวลาที่มันถึง70บาทเมื่อไหร่เนี่ยราคาหุ้นตัวของ BerryX เนี่ยจะให้ผลตอบแทนดีกว่าฝั่งของ Bluebix เสมอนะครับใน 3-4 รอบที่ผ่านมาถ้าเราดูย้อนหลังในรอบ1ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยราคาสเปรดที่มันยิ่งกว้างขึ้นไปอีกที่เกือบ80บาทแล้วเนี่ยบนปัจจัยที่ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องของแนวโน้มนะครับของตัว Bluebix และ BerryX อย่างชัดเจนนะครับ
ทำให้เราเชื่อว่าณตอนนี้มันก็ควรเป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าใครตามบูบิกมาโดยตลอดก็อาจจะเป็นจังหวะในการเริ่มล็อกกำไรได้บ้างนะครับเพื่อไปสวิชตัวที่มีอัพไซด์สูงกว่านะครับสำหรับตัวของแบรี่เอกจริงๆแล้วเราก็แนะนำซื้อทั้งคู่นะครับแต่ว่าเราตอนนี้เราชอบในส่วนตัวแบรี่เอกมากกว่า